วันนี้เราจะมารีโนเวทบ้านกันนะครับผมจะรีโนเวทบ้านใหม่จะค่อยๆทำไปโอเคนี่คือสภาพห้องครัวนะครับก่อนการรีโนเวทนะเราจะมาเริ่มการรีโนเวทบ้านส่วนแรกที่ผมจะรีโนเวทก่อนเลยก็อาจจะเป็นประตูเนี่ยแหละครับจะโมดิฟายนะครับอย่างแรกก็จะโมดิฟายเลยคือติดประตูอันนี้ผมเริ่มติดไปบ้างแล้วผมจะติดขอใส่ไปทั้งหมดเพิ่มอีก3ตัวหลังจากนั้นแหละผมก็จะใส่ยาแนวแล้วก็อัดตัวของซิลิโคนเข้าไปเพื่อยึดตัวนี้ไม่ให้มาแรงหรืออะไรเข้ามาอีกโอเคตรงนี้มันจะมีตรงตู้วางเท้าเก่าเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาไว้วันนี้แต่ยังพ่นสีอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวทำให้เสร็จทั้งหมดทั้งครัวก่อนจะรีโนเวทใหม่ในครัวนี้ให้ดูดีขึ้นใช้ต่อไปจะเป็นยาแนวตาไอ้เข้นะครับตาจระเข้ผมจะใช้เป็นยาแนวกันลาเพราะเดี๋ยวจะไปอัดกับตัวช่องระหว่างประตูกับไอ้ตัวปูนข้างล่างเพราะนั้นก็ใช้เป็นยาแนวกันลาเพื่อจะให้มันกันเรื่องของลาเรื่องของอะไรเราจะไม่อัดซิลิโคนนะเพราะซิลิโคนเนี่ยข้างล่างมันหลุดได้พออะไรมันสะสมเข้าสกปรกมันก็จะกำจัดยากเพราะนั้นใช้ตัวนี้แทนตอนนี้นะครับผมผสมยาแนวไปเรียบร้อยแล้วตามแบบส่วนคือที่มันเขียนข้างถุงไว้ก็คือใช้ยาแนว3ส่วนนั้น1ส่วนเราจะได้นี้มาละเดี๋ยวผมจะไปอัดตรงกรอบประตูตรงนี้ยาแนวเราก็ต้องมีสิ่งนี้ก็คือเกรียงนะครับเดี๋ยวเราจะเอายาแนวใส่ไปแล้วก็ใส่เกรียงนี้เลยโอเคจะทำให้ดูตัวยาแนวขึ้นมาครับเรายัดมันล่องไปก่อนแล้วก็อัดนิดนึงเนี่ยถ้าอัดแล้วมันลงไม่ได้แล้วเนี่ยครับเราก็ค่อยปาดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวยาแนวจะเต็มช่องที่เราต้องการทำผมก็จะสามารถใช้ตัวนี้ในการกันแมลงแล้วก็กันฝนกันน้ำกันความชื้นแล้วก็กันลาได้แล้วนะแล้วมันจะทำให้ตัวนี้เชื่อมกันเป็นเหมือนกับนั่นเลยโอเคหลังจากที่เราใช้ยาแนวไปแล้วเนี่ยครับมันจะมีตรงที่เป็นส่วนเกินอยู่แล้วก็เอากระดาษอเนกประสงค์นะชุบน้ำแล้วเราก็เช็ดค่อยไล่มันให้มันเรียบเรียบเห็นนะจะเห็นว่าผมพยายามเช็ดโอเคพอมันเรียบแล้วเราก็คราวนี้เราก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับหลังจากที่ตัวกายาแนวแห้งนะครับผมก็จะเอาซิลิโคนนะไปฉีดตรงช่องที่ยังเหลืออยู่ด้านบนเราฉีดตามช่องนี้เนี่ยตามช่องนี้เลยเนี่ยผมจะอัดตามช่องนี้เลยเพื่อกันน้ำและการรั่วซึมส่วนข้างนอกเดี๋ยวก็จะอัดกันนะครับผมนะครับจะต้องตัดตัวของฝาจุกซิลิโคนที่จะไปใช้นั่นผมก็จะใส่ตัวแท่นยิงซิลิโคนเราก็จะไปฉีดกันนะครับตามช่องเราก็จะทำการอัดซิลิโคนไปตามช่องตามรูนะครับหลังจากที่เรายิงไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันซิลิโคนมีอยู่เราก็ใช้นิ้วปาดให้ซิลิโคนมันเข้าไปในตัวร่องประตูนะมันก็จะปาดออกมาเลยทีนี้ที่ประตูอีกฝั่งนึงนะครับเราจะเห็นว่าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีตัวลักษณะของในตัวเนื้อสีที่มันหลุดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยผมจะทำการยิงน็อตเข้าไปเพื่อยึดกับตัวยาแนวเดี๋ยวจะทาปูนยาแนวนะเป็นปูนกาวนะครับที่เป็นยาแนวเนี่ยเราจะอัดเข้าไปตรงเนี้ยแต่การที่จะอัดไปได้เนี่ยด้วยความที่ประตูเป็นไม้ไม่มีตัวยึดดังนั้นที่การจะให้มีตัวยึดวิธีนึงก็คือเราก็จะใส่น็อตเข้าไปเป็นตัวยึดในแต่ละจุดอย่างเงี้ยครับเราก็ดูตัวเนี้ยผมอาจจะทำสักทีหน่อยเพื่อจะให้ยึดตัวปูนยานแนวอยู่ได้ประมาณนึงนะครับอยู่ความสูงอย่างถ้าสูงเนี้ยเราเห็นตัวคาบของสีที่หลุดเนี่ยผมก็จะให้มันสูงมาหน่อยจากนั้นหลังจากที่ผมเจาะเสร็จผมก็จะใส่ตัวที่เป็นของตัวน็อตเข้าไปในจุดที่เราเจาะเมื่อกี้เพื่อจะทำเป็นตัวยึดสำหรับโค้งที่เราใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องไขให้สุดนะไขให้มีตัวขายึดนิดนึงหลังจากที่เราติดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะตัดออกหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เราทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องเอาไอ้อันเก่าๆที่เป็นสีเก่าเนี่ยออกหน่อยนึงเพื่อที่จะให้มันไม่ลอกแล้วนั่นเพราะถ้าสีเก่าเนี่ยมันลอกอาจจะทำให้ตัวปูนยาแนวที่ติดไปเนี่ยไม่ทนได้แล้วก็อย่างที่ทดเสริมนั่นเลยคือตัวปูนยาแนวมันจะไม่ทนเรื่องของแรงดันนะแล้วตรงเนี้ยมันเราปิดตายไปแล้วแล้วก็ล็อกมันไปแล้วเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นละแต่ทุกครั้งที่เราใช้อะไรก็ตามที่เป็นหนักของปูนหรือเป็นลักษณะของซีเมนต์เนี่ยก็ควรจะต้องทำล็อกให้มันด้วยเพราะว่ากับไม้เนี่ยมันไม่สามารถจะติดได้ตนเองเพราะนั้นที่การก็คือการทำเดือยให้มันเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับผมในการที่จะทำผิวซีเมนต์หรือพวกผิวพวกอีพ็อกซี่เอามาติดอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือต้องทำเนื้อยึดให้มันด้วยทีนี้เดี๋ยวค่อยๆทำไปนะครับยาแนวกับปูนไอ้ตัวยาแนวกับน้ำก็ใช้ที่ย
ยาแนว3กับน้ำ1ส่วนนะแต่ถ้ากรณีมันเริ่มหนืดขึ้นมาเนี่ยไม่กินไปทำในบ้านนิดนึงก็ใส่น้ำไปหน่อยนึงอย่าใส่เยอะไม่งั้นเดี๋ยวนั่นมันจะเละนะครับผมจะเริ่มอัดไปเลยนะว่าไอ้ตัวยาแนวเนี่ยตัวนี้มันจะมีปูนเป็นส่วนประกอบแต่ว่าถ้าระยะของตัวห่างจากระยะจากเนี้ยมันระยะมากผมไม่แนะนำให้ใช้เป็นปูนยาแนวนะเพราะว่าเพราะเนื่องจากปูนยาแนวเนี่ยมันไม่รับแรงเพราะนั้นมันก็จะไม่เหมาะกับการใช้ในกรณีที่มันต้องมีการรับแรงเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนแค่นิดเดียวก็เลยจะใช้ตัวปูนยาแนวมาทำมันเป็นตัวที่มันไม่กว้างมากของพวกนี้มันอยู่ประสบการณ์ทำบ่อยๆนะครับมันก็จะบอกได้ว่าต้องใช้ขนาดไหนอันนี้มันสอนกันค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าสัดส่วนในการผสมก็จะเป็นตามที่เขียนไว้ที่ข้างถุงตัวมันเลยอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการจะทำพวกงานปูนงานพวกนี้ก็คือบัวนี่แหละครับเราจะต้องมีบัวคือไอเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยในคาร์ลิกบัวหลังจากที่ผมทำการยาประตูเสร็จเรียบร้อยตามที่นั่นแล้วนะครับอันนี้ผมเอาปูนกาวติดเรียบร้อยหมดแล้วนะมันจะเห็นว่ายังมีจุดที่ยังเป็นขอบอยู่ตัวนี้ผมจะใช้จริงๆใช้ซิลิโคนก็ได้แต่ว่าทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่นอกอาคารเพราะนั้นผมจะใช้เป็นอะคริลิกแทนแต่ข้อดีของมันคือมันจะทนแดดแล้วก็ทนฝนเพราะนั้นผมจะอัดข้างนอกนี่เลยไอ้ตามร่องนี้เลยนะครับเมื่อเราฉีดออกมานะครับพอเราฉีดแล้วเนี่ยเราก็จะทำเหมือนเดิมก็คือลูบในส่วนที่มันนั่นเพื่อให้มันลงมาในซอกทั้งหมดเลยโอเคด้านนอกนะครับผมจะใช้เป็นไอ้นี่ใช้เป็นอะคริลิกยาแนวนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นหน่อยนึงแต่มันจะไม่เท่ากับตัวซิลิโคนนะซิลิโคนมันจะยืดหยุ่นกว่าผมก็เอาซิลิโคนอยู่ด้านในแล้วอะคริลิกยาแนวก็จะอยู่ด้านนอกก็จะซีลประตูนี้ไปส่วนข้างล่างสองด้านก็จะเป็นยาแนวนะครับทั้งสองข้างจะเป็นยาแนวเลยเหมือนกันตัวเสร็จแล้วก็จะไปโมดิฟายอื่นต่อนะครับทีนี้ผมจะเอาโมดิฟายไม้รังนะครับตัวนี้จะเป็นไม้รังเป็นชั้นรองเท้าเก่าโอเคแต่ว่ามันยังยกเยกอยู่ผมจะทำการเติมน็อตเข้าไปแล้วก็เติมด้านข้างมันเข้าไปนะครับผมมีตัวบอร์ดที่เป็น8ไซส์80 60อยู่เป็นบอร์ดไอ้ไม้จะเอามาอัดตรงนี้แล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะเอาไปติดกับตรงประตูที่เราทำการโมดิฟายไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่เดี๋ยวจะต้องขัดก่อนลายเสร็จก่อนโอเคทีนี้นะครับมีบอร์ดเก่าอยู่เป็นบอร์ดที่ยังวาดรูปอะไรไม่เสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาตัดเข้าไว้ตรงนี้ก็จะวัดระยะเข้ามาเนี่ยครับผมจะวัดระยะเข้ามาเลยให้มันพอดีอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ที่ช่องในช่องในช่องหลังจากที่ผมต่อด้านข้างอย่างที่ตามต้องการแล้วครับผมก็จะทำการขัดมันนะครับนี่ด้วยสิ่งนี้เครื่องขัดเราจะขัดทั้งอันเลยก่อนที่เราจะเก็บไอ้พวกร้อยเล็กน้อยอีกทีด้วยไอ้เคมีโป๊แต่ถ้าเป็นตามร้านผมจะใช้เป็นตัวไอ้ตัวของขี้เลื่อยผสมกาวแล้วก็อัดนะครับแต่ผมจะใช้เคมีโป๊แทนผมมีขี้เลื่อยผสมกาวนะจากชั้นวางรองเท้าเก่าคือกลายเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาเคมีโป๊ข้างเก็บให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเอาสีเบจทาไว้ก่อนเพื่อรักษาหน่อยผมไม่ได้ต้องการโชว์ลายไม้นะเพราะว่าลายไม้ตัวนี้มันมีรูมีอะไรละผมจะใช้เคมีโป๊ปิดยัดมันให้หมดเลยเพื่อจะเอาไปติดกับตัวของบานประตูแต่ไอ้ตัวนี้น้ำหนักมันจะมากหน่อยเพราะนั้นจะติดแล้วเราก็ใช้ตัวล็อกเพิ่มขึ้นไปเพื่อจะให้อยู่กับบงกตที่เป็นไม้ที่แน่นกว่าตัวเคมีโป้นะครับตัวนี้จะไม่รับแรงเราใช้ในการพกอุดพกรอยอะไรแตกเล็กน้อยได้ถ้าเกิดอุดอะไรที่มันจำเป็นต้องรับกำลังตัวนี้ผมไม่แนะนำให้ใช้นะแต่เดี๋ยวจะมาปิดไอ้ตัวรอยมาให้มันดูสวยขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีเบจลงไปเพื่อจะเอาไปติดกับผนังแล้วค่อยทาสีจริงพร้อมสีผนังเลยวิธีใช้ก็คือตัดไอ้ตัวนี้มามันจะมีช้อนให้แล้วก็ป้ายมันไปป้ายแล้วก็ลูบให้มันเรียบนะฮะก็จะทำอย่างนี้ทุกรูเลยเราไม่ต้องการคำเนียมเพราะเราไม่ต้องการโชนเนื้อไม้เพราะนั้นผมใช้เคมีโป้ไปเลยเพื่อจะไปติดแล้วก็ทาสีจริงโอเคผมทำเคมีโป้ไปแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยงานก็จะต้องรอแห้งสักพักหนึ่งเพื่อให้ตัวเคมีโป้มันแห้งเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวร่องรอยของเศษไม้เก่าจากการเราเอาชั้นวางรองเท้าเก่ามาโมดิฟายใหม่เนี่ยมันจะมีรอยไม้เพราะนั้นมันจะไม่โชว์สีไม้อยู่แล้วตั้งแต่แรกก็เลยจะใช้วิธีการทาสีเคลือบลงไปทีนี้ช่วงรอมันแห้งเนี่ยผมจะเอาสีมาสีที่ใช้จะใช้เป็นสีพวกตระกูลสีทาบ้านไปเลยเพราะว่าสีทาบ้านที่เป็นสีอะคริลิกพอทาแล้วมันจะเกิดเป็นเหมือนกับ
เป็นหุ้มตัวของตัวไม้อีกทีนึงแล้วมันก็จะทนแดดทนฝนด้วยแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการโชว์ผิวไม้เนี่ยเราใช้สีที่เป็นสีไม้ได้อย่างพวกแลคเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยลงได้พวกนั้นมันจะข้อดีคือมันจะรักษาผิวไม้ได้ดีแต่มันจะไม่ได้เคลือบแบบทนมากเหมือนพวกสีอะคริลิกแต่อะคริลิกเนี่ยลายไม้หายไปทั้งลายแต่มันจะเคลือบอยู่ที่ผิวนอกสีอะคริลิกนะครับใช้สีอะคริลิกทาภายนอกเพราะว่าสีทาภายนอกเนี่ยมันจะกันน้ำรักษาเนื้อข้างในให้ดีมันจะเป็นเหมือนกับโค้ทปิดข้างในและอย่างนึงไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ได้โชว์เนื้อไม้อยู่แล้วผมก็จะทาปิดทั้งอันเลยมันจะทาจากข้างใต้ไปก่อนละกันหลังจากที่สีมันแห้งแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำการติดมันเข้าไปกับตัวของประตูนี่ผมไปซื้อนี่มานะครับเอาไว้ติดแต่อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวจะต้องติดล็อกข้างบนไปด้วยอันหนึ่งเพื่อจะล็อกไอ้ตัวบานกบที่เป็นไม้เต็งเพราะนั้นอันนี้ก็คือเสร็จไปแล้วนะครับเหลือแค่ไปติดจริงนี่นะ